นี่อยากเห็นวิปครีมพี่หอยใช้ครับดูกระปุกซะก่อนอย่างยาวยาวเป็นถังแก๊สเลยแต่โอเคมากเลยนะครับลูกค้าแถวนี้พี่หอยแบบชอบมากเลยวิปครีมอันนี้ลูกค้าแบบขอเพิ่มตั้ง20คะแนนเลยใช่ไหมครับพี่หอยใส่จุกๆกันไปเลยนะครับปิดฟ้าได้ไหมจะต้องกดลงเลยนะขอบคุณครับโอ้สวัสดีครับทุกคนครับมาแล้วนะครับหลังจากที่พี่อ้อยหยุดเฮ้ยไม่ใช่หยุดสิทางราชการเนาะหยุดตั้ง4วันครับตะกี้ไปส่งมาเพื่อให้น้องฮาร์ฟมาต้องหาสั่งตั้ง4แก้วเลยนะพี่วันขอบคุณมากค่ะว่าวันอาทิตย์พี่ห้อยไม่เปิดแล้วพี่ห้อยหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับต้องหาเห็นว่าติดใจโกโก้ไหมพี่ห้อยต้องหาเห็นว่าชวนเพื่อนมากินโกโก้ด้วยนั่นแหละชุดนั่นแหละที่ผมไปส่งให้พี่ห้อยแหละ3แก้วชวนเพื่อนมากินด้วยใช่พอดีผมจะไปซื้อของด้วยนะครับตะกี้ซื้อแป้งหมดแป้งคณะใช่เดี๋ยวหน้าไม่หนวนพี่อ้อยมีแรงเดินสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้จะดูเหนื่อยหน่อยนะครับลมแรงมากเลยครับทุกคนลมแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกนะครับฝนตกทั้งวันเลยวันเสาร์ที่ตะกี้นะชื่อพายุอะไรก็ไม่รู้เซนจิป่ะจำไม่ได้วันนี้อากาศดีนะครับบรรยากาศลมแรงอีกแล้วใครจะวิ่งว่าวเตือนเชิญได้ตามสบายนะ ลมแรงมากเซนเต็มที่เลยอันนี้นมสดคาราเมลหรือเปล่าครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งนมสดน้ำผึ้งมีบุกบุกด้วยแก้วนี้ก็มีบุกบุกด้วยนะครับโอ้ชอบแก้วนี้สีสันไงสวยน่ากินโอ้มีเผือกหอมด้วยทุกคนเผือกหอมพอดีเลยเนาะวันที่พี่ว่ายหยุดนะวันอาทิตย์นะครับฝนตกทั้งวันเลยตกตรงวันที่พี่ว่ายหยุดพอดีจริงๆถ้าเกิดว่าตกในวันที่พี่ว่ายไม่หยุดนี่แกก็เปิดนะครับพี่ว่ายรอดตัวไปถือว่าพักผ่อนสบายเลยเนาะพายุพอดีถ้างั้นคงได้ขายแบบว่ารอลูกค้าลุยฝนแน่นอนนะครับเมนูนี้มีแต่แก้วแบบว่าน่าทานจริงๆนะครับมีนมสดปีโป้ปั่นนมสดน้ำผึ้งเผือกหอมเย็นแล้วก็ชาเย็นเนาะก่อนหน้านี้พี่ห้อยทำโกโก้นะทุกคนน่ากินมากเลยไม่ได้ยกถ่ายไว้รีบพอดีพี่ห้อยหวานให้ไปส่งของให้ก่อนนะจะได้เก็บตังค่าน้ำมันกับพี่ห้อยอยู่เลยส่งบ่อยครั้งแล้วนะพี่วายไม่รู้จักกันเราจะไม่รู้จักกันประมาณตอนนี้เลย
ไม่หรอกหยอกหยอกแค่เล่นนะครับปกติผมก็ไปซื้อของนะครับผ่านทางวันนี้น้องฮาร์ปก็รู้จักกันด้วยครับรู้บ้านน้องฮาร์ปบอกว่าให้ส่งนั้นไปที่แชทเลยเด้อพี่อ้อยเลขบัญชีไหมเดี๋ยวน้องฮาร์ปจะได้โอนให้นะต้องคิดค่าส่งด้วยออเดอร์เดียวผมไปตะกี้ออกมารับตั้ง3คนเลยนะพี่อ้อยลุมเออเดี๋ยวไม่เห็นหน้าตากล้องลุมรับออเดอร์กันอยู่ว่าอยากกินเออใส่ไปโม้ให้เพื่อนฟังเยอะว่ะใช่เพลงก็เลยหิวน้องฮาร์ปมีเจ้าของว่ารีเด็ดอันนั้นนะพี่อ้อยผมให้เลยโกโก้หวาน 25% แล้วตัวเองฝังหวานน้อยให้เพื่อนด้วยนะไม่รู้เพื่อนจะอร่อยด้วยหรือเปล่าอ๋อทั้ง3เลยไหมใช่ถ้าเพื่อนไม่อร่อยแสดงว่าน้องฮาร์ปฝังหวานน้อยเพื่อนเลยไม่อร่อยครับตามจริงที่ล้างหวานพอดีนะนี่นะฮะหน้าร้านพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับพี่อ้อยเปลี่ยนถุงใหม่หรือเปล่าดูถุงใสขึ้นนะถุงกันลมพี่อ้อยดูใสใสขึ้นนะนี่ป้ายเมนูนะทั้งสองด้านเลยเขียนเหมือนกันนะครับซ้ายขวานี่แล้วก็ด้านล่างก็จะมีสมุดเมนูแนะนำนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เยอะเลยนะครับเมนูแนะนำพี่อ้อยก็หน้าที่2นะฮะตอนนี้พี่อ้อยยังทำอยู่ที่2หน้านะครับยังทำไม่เสร็จเลยค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆพี่อ้อยเกินๆว่าจะมีรูปด้วยนะครับรูปหน้าแก้วสวยๆให้ลูกค้าได้เห็นภาพกันขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับทุกๆรอบเลยรอบเช้าพี่อ้อยเป็นยังไงบ้างวันนี้เปิดวันแรกหลังหยุดยาวมาเรื่อยๆอีลุงตรงนางไหมตอนเช้าๆไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเขาปิดเรียนอ๋อก็เลยมีมาเรียนบ้างชงได้เรื่อยประมาณว่ายังไม่ได้ 100% นะคะเปิดเรียนก็เลยครับอ๋อเขายังมาเรียนไหนพิเศษอยู่ใช่ไหมครับพี่ว่านมาเล็กหน่อยมาเป็นบางส่วนเห็นพี่ว่าขั้นต่ำสีแก้วนะอันนั้นก็มีค่าส่ง15แต่นี่ลูกค้าน่าจะใกล้เนาะพี่ว่าแบบส่งฟรีขี่มอเตอร์ไซค์ไปแป๊บนึงก็ถึงละพี่ว่าก็เลยแบบส่งฟรีซะอันนี้ให้2แก้วอืมคู่นี้ใช่รอบนี้แก้วพี่อ้อยดูมันๆนะแก้วรอดใหม่พี่อ้อยนะครับจ้ะมันๆวาวๆไม่รั่วเกิดแล้วส่องเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยเวลาเทน้ำลงไปอันนี้สีย้อนแสงนิดนึงนะครับมีแสงแดดส่องเข้ามาในร้านครูนะคะโรงเรียนใกล้ๆหลายคนถามหาฟองนมพี่อ้อยพี่อ้อยใส่ให้แล้วนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมจัดเต็มเหมือนเดิมแต่ก็มีลูกค้าอีกเยอะนะครับที่ชอบแบบเปรี้ยวๆเลยใช่ใส่ฟองนมก็ไม่ชอบใส่ไ
แบบอร่อยคนละแบบใช่ไหมพี่วายชอบมันก็ขอจะยกนมจืดแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสองตัวนี้ให้พี่วายไปส่งดีกว่านะว่าพี่วายจะรู้จักกับลูกค้านะรอพี่วายอยู่หน้าร้านนี่แหละรอถ่ายแล้วเหรอใช่รอพี่วายมาชงต่อสองแก้วนี้พี่วายรู้จักลูกค้าไงพี่วายมาแล้วลูกค้าที่เราก็มาแล้วนะครับขับรถระวังด้วยเด้อพี่วายเด้อค่ะเร่งต้องระมัดระวังนะครับขับรถห้ามรีบเร่งนะขับรถเยอะช่วงนี้ขับรถมือสั่นเนี่ยพี่วายมือสั่นครับชาเย็นเอาใช่ไหมคะไม่ถามจริงจังวันนี้ไปขับกลับมาเอ้าไทยรัฐมาขอบคุณค่ะเป็นค่ะต่อกันเลยกับเมนูโทรสั่งอีกแล้วครับลูกค้าเวลาโทรมาจะชอบสอบถามพี่อ้อยเนาะเอาแบบชัวร์ไปเลยคิวว่างไหมคะเพราะว่าหลังๆต้องรอคิวเพราะว่าพักหลังๆต้องรอคิวเลยอากาศดีนะครับเหมาะมากกับการกินเครื่องดื่มแบบนี้เหมือนเลยนะคะแม่ค้าทำชาใช่ไหมมองได้สองแบบใช่ไหมพี่อ้อยไม่คิวเยอะก็ทำชาบอกนี่ผมว่าอากาศแบบหนาวดีนะครับหนาวดีดูดีเชื่อกันหนาวด้วยนะเปิดแล้วก็เริ่มดูแก้วพี่ห้อยตรงนั้นนะครับแก้วแก้ววันนี้พี่ห้อยคือเอาออกมาน้อยนะพี่ห้อยว่ามันหมดนะคะที่ออกมาน้อยเนี่ยมันจะหมดเลยอ่ะอ๋อเหรอใกล้จะมุดลงไปหมดแล้วนั่นน่ะตากล้องมาช้าค่ะจริงวันนี้ผมมาช้าจริงมาช้าไม่พอนะครับไปส่งเอาด้วยพี่ห้อยด้วยแก้เขินเราก็มาชอบก็อันนั้นเหลือน้อยอันนี้น้อยจังเลยนะคะอย่างนี้พี่วายเติมใหม่นะครับนี่น้ำเชื่อมน้ำตาลพี่วายก็ใกล้หมดแล้วนี่ก็พี่เมียด้วยนะดูบรรยากาศวันนี้นะครับแดดเปรี้ยงมากเลยนะไม่มีเมฆเลยนะครับดูไม่รู้จะสดใสไปไหนแดดจ้ามากเลยครับไหนมาร้านเพื่อนนี่เลยนะครับหน้าร้านพี่อ้อยนะแล้วก็จะเจอร่มเขียวก่อนเลยครับวันนี้นอนไม่พอด้วยเป็นพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยพี่ไอ้ดูบอลดึกเมื่อคืนกว่าจะเตะเสร็จนะปาไปเที่ยงคืนกับตีหนึ่งฮะบอลพรีเมียร์ลีกครับผมเก็บบอลไม่ค่อย
คู่หยุดโลกด้วยนะครับว่าแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับนี่แหละสาเหตุที่มาใส่พี่ว่าจงรู้ไว้ไม่เป็นไรเหมือนเมื่อได้ทุกเวลานะฮะใส่ตอนนี้ก็ได้แต่ผมไม่มีผลนะเพราะว่าคู่ดึกอ่ะผมไม่ได้เชียร์อยู่แล้วคู่ผมเชียร์น่ะเสร็จตั้งแต่ 3:00 นแล้วแต่ชอบดูบอลไงดูคู่อื่นบ้างอะไรแบบนี้รถลูกค้าพี่ว่านี่มันรอรับอีกแล้วนะครับใช่ค่ะพอถึงเวลาทยอยมาลูกค้ารีบนะคะมันอากาศดีลูกค้าจะรีบไปนอน ใช่เหรอพี่ว่า รีบไปทำงานสิรีบไปทำงานหยอกเดี๋ยวลูกค้ามาแอบฟังพี่อ้อยอยู่ในคลิปนะมีอยู่นะครับเวลามาซื้อของพี่อ้อยก็ดูอยู่นะอะไรประมาณนี้ลูกค้าพี่อ้อยขอบคุณนะครับที่รับชมทุกๆท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ชื่นชอบในร้านพี่อ้อยนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ใช่เดี๋ยวจะถ่ายพี่อ้อยเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเพิ่งตกใจหลายคนก็คอมเมนต์มานะพี่อ้อยว่าฝนตกแถวแถบอีสานเราอ่ะฝนตกครับเสาร์อาทิตย์ตะเกียบแต่ที่ภาคกลางจะไม่ตกนะเห็นว่าแดดจ้าอยู่เลยนะครับร้านน้ำปั่นพี่อ้อยนี่ชอบแบบไหนชอบแบบแดดจ้าแบบนี้ใช่ไหมลมพัดเย็นๆจะขายดีใช่ไหมแบบนั้นแม่ค้าก็อารมณ์ดีว่าอันนี้พี่ว่าทำเป็นอะไรเนาะสีเขียวดีจังเลยวันนี้พี่ว่ากินเจด้วยนี่กินมังใช่ไหมพี่ว่าเรียกกินมังพี่ว่าแกจะกินมังทุกวันวันจันทร์นะครับพี่ว่าใช้ยาวต่อเนื่องเลยเนาะเครื่องปั่นสีดำนะเหมือนเครื่องแดงเลยถ้ามาใช้ก็ใช้ยาวถ้าถามว่าเครื่องแดงหายไปไหนยังอยู่นะครับยังไม่ได้พังนะครับสภาพยังดี 100% เหมือนเดิมสลับไปสลับมาอันนี้เป็นแคนตาลูปนะครับไม่ใช่ชาเขียวนะสีอาจจะไม่เหมือนกันเลยแหละแคนตาลูปนี่จะสีเขียวสดกว่าสีเขียวสว่างใช่หิวไหมถามใจเธอดูนะน่าทานมากเลยสำหรับผมแม่แก้วก็จะมีชื่อแฟนเพจพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่แล้วก็ชื่อเบอร์โทรนะครับลองกดเข้าไปส่องดูได้นะครับเฟซบุ๊กพี่อ้อยเองพี่อ้อยจะเอาไว้โพสแล้วก็เอาไว้สั่งออเดอร์ลูกค้านะครับ
ค้าก็จะสามารถชำระเงินได้ที่นั่นเลยแล้วก็สั่งออเดอร์ได้ด้วยนะครับมาแล้วนะครับเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะครับประจำล่มเขียวย่อยโกโก้มาแล้วขาดเมนูนี้ไปก็ไม่ครบ อยากให้มีก็ต้องรอลูกค้าสั่งนะครับแต่ละลาบแต่ละลาบนี่ลูกค้าน่าจะสั่งแยกน้ำเลยนะครับตอนนี้พี่อ้อยเหมือนจะมีคนส่งนะครับเพราะว่าคนส่งย้ายที่ย้ายออกไปไกลเลยใช่ไหมพี่อ้อยออกไปนู่นเลยผมเห็นอยู่นะที่ใหม่ประจำการใหม่เพราะพี่อ้อยมีส่งออนไลน์ด้วยนะครับคือว่านี่ยังติดหรือว่าไกลอยู่ค่ะใช่ไหมโอ้ก็ถ้าเจ้ารอบเมืองออกไปหยุดติดขอบเมืองอยู่เลยก็เลยแบบเนี่ยอันนี้ใกล้หมดแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหมดเดียวพี่ก็ขนไปเติมใหม่นะครับเติมทั้งวันนะพี่ไว้แต่ละรอบเติมอะไรคะนี่ไงเติมน้ำตาลนะไม่ใช่เติมอะไรในหมดก็จะหยิบไปเติมไปเติมไปเรื่อยอันนี้คืออะไรพี่ไหวโอ้โหอันนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันนะครับพี่ไหวลดเยอะเยอะปิดเรียนแล้วคนไม่เหมือนวันนั้นนะคลิปที่เราลงล่าสุดนะโอ้โหพี่ไหวจะบอกว่าผมจะได้คลิปไหมได้อยู่นะถ่ายเรื่อยๆนะครับแต่บรรยากาศวันนั้นเงียบมากนะครับลูกค้าจนแบบว่าสนุกกันอยู่สองคนนะคนถ่ายแล้วก็แม่ค้าโดนลูกค้าเทซะนะวันหยุดยาวนอนลูกค้าไปเที่ยวคนดูก็เทนะคะได้ยินโอ้ไม่เทคนดูอยู่เรื่อยๆนะครับดูเยอะอยู่อันนั้นขอบคุณด้วยนะครับไม่รู้ทำไมเวลาช่วงหยุดงานนะพี่อ้อยเนาะโกโก้ปั่นบุกมุกด้วยนะแค่นี้เท่าไหร่เนาะแก้วนี้40เนาะเติมหมกมุก5บาทนะครับเดี๋ยวเราลากันไปกับออเดอร์นี้เลยนะลูกค้าก็มายืนรอแล้วขอบคุณนะคะทุกคนนะที่รับชมร้านพี่อ้อยนะกาแฟชาคาเฟ่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยทั้งที่ผมถ่ายไว้แล้วก็ไม่ถ่ายไว้เยอะเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ